สวัสดีครับนักสู้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับพบกับรายการเฉพาะกิจเกาะติดกบฏครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่20นะก็บอกตรงๆครับนะประชาชนทั้งประเทศจับตามองครับองค์กรอิสระอยู่นะว่าวันนี้เนี่ยนะจะได้ฟังเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศบ้างหรือไม่จะมีจิตสำนึกหรือความละอายแก่ใจหรือไม่นะฮะท่านมีส่วนสำคัญในขณะนี้ครับนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญโจรปี50เนี่ยนะได้เขียนแล้วก็มอบอำนาจให้ท่านไว้มากมายก่ายกองนะครับแต่ท่านจะเป็นผู้ยุติความขัดแย้งหรือว่าจะเป็นคนสร้างความขัดแย้งให้มันเลยเถิดไปจนถึงนะสงครามกลางเมืองไม่อยากจะคิดนะครับนะแต่ว่าแขกรับเชิญในรายการที่จะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับนะจะมาชำแหละนะชำแหละกบฏชำแหละองค์กรอิสระนะครับชำแหละขบวนการจ้องทำลายประชาธิปไตยในเมืองไทยนะยังอยู่กันกับรายการนะอยู่ตลอดครับนะต้อนรับท่านรามสูรพันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับดีครับคือเรียกว่าเดือนนี้ทั้งเดือนครับเรามาคุยกันในเรื่องของการปล้นอำนาจปล้นอำนาจของประชาชนอ่ะของประชาชนปล้นความยุติธรรมจนมีคำพูดว่าครับเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนี่มันจึงออกมาในรูปนี้ครับถึงเวลาอย่างครับเขาไม่อายเหรออายไหมมีจิตสำนึกผมไม่เข้าใจแก่จนหัวงอกหัวดำแล้วอ่ะครับแก่จนโหนี่ไม้ใกล้ฝั่งทั้งนั้นเลยนะเออไม้ใกล้ฝั่งไม่กลัวตกนรกไปบ้างหรือพวกนี้ผมมันน่าจะละอายบ้างนะคือพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยบั้นปลายสุดท้ายของชีวิตเนี่ยไม่คิดจะสร้างคุณงามความดีไอ้พวกแก่กะโหลกกะลาโอ้แก่กะโหลกกะลาแก่กะโหลกกะลาสมองหมาปัญญาควายปัญญาควายคิดอะไรไม่ออกเลยหรือไงผมไม่คิดว่าไม่สงสารวันนี้ถ้าเรามองกันง่ายๆนะครับเด็กมันเห็นเด็กมันหัวเราะนะเด็กคิดได้แล้วเด็กมันคิดได้อ่ะนะเอ้าเด็กฉลาดกว่าผู้ใหญ่ยังไงนี่มีคนเขาบอกผมมาเนี่ยมีคนก็เด็กบอกมาเด็กเล่าให้ฟังลุงไวยพศครับเนี่ยแม่ก็มาบอกหนูครับหนูก็เลยบอกกับแม่แล้วก็อยากจะฝากไปถึงรามสูรลุงรามสูรไวยพศรามสูรพยัมและตีด้วยลองไปบอกคนไทยทั้งประเทศสิครับว่าถ้าเหตุการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยมันจะเป็นยังไงยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเด็กว่าเด็กฝากบอกอะไรบ้างครับนักเรียนไหมเด็กนักเรียนครับบอกว่าอ้าวสสเขาเลือกตั้งกันไปแล้วนี่ครับเห็นว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมตีพรุ่งนี้ครับตัดสินพรุ่งนี้จะตัดสินครับว่าการเลือกตั้งสสสวที่ผ่านมาเนี่ยเลือกตั้งสสครับเป็นโมฆะหรือไม่คือพรุ่งนี้มี2ประเด็นเลยคนใช้สิทธิ์กี่คน20ล้านครับอ้าวคนใช้สิทธิ์ต้อง20ล้านครับแล้วคนสมัครก็สมัครกันหมดสมัครกันส่วนใหญ่ครับเหลือพรรคเดียวเหลือไอ้เกเรไม่กี่คนเออครับแล้วถ้าเกิดเขาตัดสิทธิ์ว่าไปเห็นความสำคัญไอ้คนบางคนแล้วก็ตัดสิทธิ์ว่าไอ้20ล้านคนเนี่ยครับไม่ใช่เป็นโมฆะเป็นโมฆะคุณรักษาสิทธิ์ไอ้คน20ล้านคนหรือเปล่าตอบปัญหาประชาชนก็เลยถามว่าครับลุงไวยพศครับอย่างนี้หนูจะไปสอบโอเน็ตได้ยังไงอ่ะมันยังไงอ่ะสอบโอเน็ตโอเน็ตเอเน็ตอ๋อทั้งประเทศเลยใช่ไหมทั้งประเทศนะทั้งประเทศที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยอ๋อเป็นแสนๆคนเลยสิหลายแสนคนครับเป็นล้านคนนะครับเป็นล้านคนพอสอบเสร็จมีเด็กเกเรฮะฮะเด็กชายอภิสิทธิ์เวชาชีวะกับเด็กชายสุเทพเด็กชายสุเทพถึกสุบรรณครับแล้วก็เด็กชายไอ้สาธิตวงหนองเตยเออไอ้พวกเนี้ยครับมันเกเรมันไม่ไปสอบไม่ยอมไปสอบไม่ยอมไปสอบเขาประกาศผลเรียบร้อยแล้วครับว่าคนนี้ผ่านโอเน็ตสามารถเข้าแพทย์วิศวะเภสัชทันตะหรือเรียนได้หมดแล้วครบกระบวนการแล้วครบกระบวนการแล้วอย่างถูกต้องด้วยอย่างถูกต้องครับไอเด็กเกเร3ตัวเนี่ย3 4ตัวเนี่ยทำยังไงมันไปร้องครับอ๋อไปร้องว่าไอที่สอบโอเน็ตไปเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ชอบทำไม่ชอบทำเพราะฉัน3คนยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปสอบเพราะฉันบอกว่าต้องออกข้อสอบใหม่ข้อสอบมันยากไปต้องออกง่ายๆนะไม่อยากสอบอย่างนี้เออแล้วเขาให้สิทธิ์ไอ้3ตัวนี้ไปสอบไหมเขาให้สิทธิ์เขาให้สิทธิ์ด้วยเรียกด้วยเชิญด้วยเชิญด้วยอ้อนวอนด้วยบอกมันไม่ออกตามข้อสอบที่ฉันอยากจะตอบโอ้เลยไม่อยากคือถ้าจะไม่สอบฉันสอบตกแน่กลัวกลัวสอบตกกลัวสอบตก
เขาสอบแล้วประกาศผลได้เรียนหมอเรียนแพทย์วิศวะทันตะเภสัชเรียนหมดแล้วครับไปร้องแล้วกรรมการบอกว่าการสอบโอเน็ตเข้ามหาวิทยาลัยทั้งหมดให้เป็นโมฆะตามที่ไอ้3ตัวนี้ร้องเด็กสอบทั้งหมดทั้งประเทศเท่าไหร่เป็นล้านคนเป็นล้านแต่ไอ้เด็กเกเร3ตัวเนี่ยนะไปสอบไม่ยอมไปสอบทั้งที่เรียกแล้วได้สิทธิ์แล้วครับไปร้องกรรมการก็ตาบอดได้ไงเขาบอกว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินมาแล้วครับให้มีผลผูกพันกับองค์กรทุกองค์กรครับเช่นเดียวกันฮะนี่ไงถ้าหากเลือกตั้งแล้วพรรคไปปัดไม่เลือกตั้งการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะครับนี่มันก็บอกอีกแล้วมันไม่สมัครมึงจะตัดสินไงกูก็ไม่สมัครต้องปฏิรูปต้องทำข้อสอบตามที่กูอยากจะสอบเอาแล้วกรรมการไม่ปล่อยแม่งไปเอ้ากรรมการเชื่อไอ้นี่ไงเชื่อไอ้3ตัวเนี่ยเชื่อไอ้3ตัวเนี่ยเชื่อไอ้เด็กเกเด็กชั่วเนี่ยนะไอ้เด็กชั่วนี่แหละทำไมไม่ยึดโยงกับคนส่วนใหญ่ของประเทศอ่ะเด็กทั้งประเทศเป็นล้านอ่ะเด็กนี่มีเส้นไอ้ตีมึงไม่รู้ถ้าเป็นอย่างนี้นะคอยดูครับเดี๋ยวการกระทำอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยก็จะเอาคำสั่งอันเนี้ยเอาคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ที่ทุกคนรู้ว่ามีธงแล้วว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่โมฆะโมฆะหรือไม่โมฆะตรงนี้แหละถ้าเป็นโมฆะหวานประเทศไทยไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินต่อแล้วเอาจะเดินได้ไงเดี๋ยวไอ้เด็กที่ไม่ได้สอบมันก็บอกไม่ได้ไปสอบเข้าตำรวจมันก็ไปร้องว่าผมเนี่ยผมป่วยอยู่ผมไปไม่ได้เพราะนั้นการสอบต้องรอผมก่อนการจะสอบอะไรทุกอย่างหมดทำไมพวกกรรมการพวกนี้ถึงให้ความสำคัญกับไอ้เด็กนรกพวกนี้จังเลยฮะทำไมเขากลัวคนแค่อย่าบอกว่าส่วนน้อยนะนี่มันเสี้ยวเสี้ยวเดียวใหญ่มากไงวะไอ้เทพกูถามมึงหน่อยเอะเสี้ยวเดียวเองเนี่ยมึงกินดีหมีมาตันไหนวะกินดีหมีเลยนะเออไม่สงสารประเทศไทยไม่สงสารคนไทยเลยเหรอมึงนะเอาผมไม่เข้าใจนะครับแล้วเหตุการณ์ที่ท่านรัฐมนตรีเล่ามาเนี่ยที่เด็กเล่าให้เราที่เด็กนี่เด็ก สะท้อนความรู้สึกมาพ่อแม่แม่เขาเป็นคนเสื้อแดงครับบอกลูกเนี่ยเดี๋ยวแม่ต้องไปเลือกตั้งอีกแล้วนะเพราะจะไปถูกโมฆะเขาที่แล้วเขายากจนกว่าจะไปเลือกตั้งแต่ละทีนี่ค่ารถไปค่ารถมาค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายครับ20ล้านคนเนี่ยคิดดูเขาเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่โอ้โหมากมายมหาศาลใครจะรับผิดชอบค่าเลือกตั้งก็ต้องหลายพันล้านแล้วครับยอมเสียเงินหลายพันล้านเพื่อสนองไอ้เด็กเหี้ยเนี่ย3ตัวเนี่ยนะไอ้3ตัวเนี่ยประเทศไทยอยู่ยังไงท่านไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเลยผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม้ใกล้ฝั่งทั้งหลายที่นั่งกันอยู่โต๊ะกาแฟโต๊ะน้ำชาไปที่ชอบเพ้อไม่สงสารคนไทยทั้งประเทศผมถามจริงๆครับผมก็ไม่เข้าใจทุกวันนี้คนรักประชาธิปไตยร้องไห้ไม่ออกแล้วนะร้องไม่ออกเขาจะสู้แล้วนี่ผมไม่อยากพูดคำนี้ผมไม่อยากพูดผมไม่อยากพูดคำนี้ถามอ่ะเราพูดกันตรงๆครับถามพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเขาก็พูดครับเลือกตั้งเมื่อไรกูก็ชนะครับเข้าใจฮะเพราะคนไทยเนี่ยเขารู้ว่าพรรคเพื่อไทยหรือพรรคที่อยู่กับเคียงข้างกับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนครับก็ดูเอาใครทำความดีมากก็ได้คะแนนมากแล้วแต่ตามสัดส่วนไปประชาชนชื่นชอบเพราะว่านโยบายใช้ได้จริงทำใช้ได้จริงประโยชน์จริงอย่าคิดนะครับเขาก็ต้องคิดเหมือนกันว่าถ้าหากพรรคเพื่อไทยไม่ออกแอคชั่นอะไรเลยปล่อยให้องค์กรอิสระใช้อำนาจโดยมิชอบครับแล้วประชาชนเขาจะพึ่งพาใครได้ไอ้ตีหมดต้องสู้ด้วยตัวเองเพราะนั้นต้องฝากพรรคเพื่อไทยครับท่านจะตายหรือไม่ตายท่านต้องสู้ให้กองเชียร์เขาได้เห็นว่าท่านสู้ไม่ใช่ยอมละเอาละช่างแมงละครับไอ้เงี้ยมันไม่ได้อะไม่งั้นมันผมบอกแล้วมันจะผลพวงไปกับองค์กรต่างๆครับเดี๋ยวสอบโอเน็ตเดี๋ยวทำอะไรมันฟ้องกันชิบหายหมดใช่ครับคือต้องสู้แล้วเพราะไอ้นี่คือบรรทัดฐานไงครับกฎหมายต้องทัดเทียมต้องใช้เหมือนกันหมดนะครับเมื่อมีบรรทัดฐานอย่างนี้แล้วสามารถร้องให้เป็นโมฆะได้อันอื่นก็ต้องเป็นโมฆะได้ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันนะถูกต้องโดยยกตัวอย่างอันนี้ครับเอามาอ้างอิงตลอดเอามาอ้างอิงตลอดครับแล้วบ้านเมืองจะเดินไปไงเหมือนกับที่ศาลแพ่งนะครับครับ
ศาลแพ่งตัดสินห้ามให้สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด9ข้อ1อ่ะครับสรสเจ๊งไปเลยเรียบร้อยพรกทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยครับเหมือนยักษ์ไม่มีกระบองเอาไปทำอะไรได้ฟันไม่มีอีกต่างหากแต่งงานได้ห้ามเข้าหอเออแต่งทำไมเหมือนปลากระป๋องอ่ะครับหมาเจอปลากระป๋องกินไม่ได้เลียอยู่กับปลาอะไรแต่งานห้ามทำอะไรให้มองเฉยเฉยมองเฉยจับไม่ได้ไม่ได้ปิดไฟไม่ได้ไม่ได้ถอดเสื้อไม่ได้ไม่ได้จะแต่งทำไมอ่ะเออก็เลิกแต่รู้รอดไปนะท่านคิดโอ้โหครับท่านเห็นไหมวันเนี้ยมันออกมาแล้วชาวบ้านเขาคิดออกมาแล้วพรุ่งนี้นะเราพูดกันตรงๆนะที่ตีบอกว่ามันจะเกิดการลุกฮือของประชาชนผมไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นอย่าเลยครับไม่อยากเห็นภาพด้วยไม่อยากให้เหมือนลิเบียซีเรียอียิปต์ไม่อยากอย่างนั้นครับไม่อยากให้เหมือนเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ครับไม่อยากให้เหมือนเขมรเขมรขาวเขมรแดงเขมรต่างๆมากมายครับไม่อยากให้เหมือนเยอรมันตะวันออกตะวันตกครับไม่อยากแล้วครับแต่ความคิดของชาวบ้านวันนี้มันคิดเลยเถิดไปเยอะหมดเลยหมดแล้วครับเออเยอรมันเขาพังกำแพงไปแล้วเออผมไม่อยากเห็นประเทศไทยมากั้นกำแพงครับนึกสภาพมีกำแพงกั้นโอ้โหโอ้โหตีเอ้ยครับนึกสภาพสิครับพรุ่งนี้นะอ่ะถ้ามันเหมือนกับซีเรียลิเบียอียิปต์แล้วมันจะทำยังไงตีมันจะทำไงมึงจะโอ้โหปิดประตูบ้านเลยนะห้ามเลยนะถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้มี2ประเด็นที่เขาจะตัดสินแล้วอะนะครับก็คือโมฆะหรือไม่โมฆะ1ประเด็นที่1ประเด็นที่2คือสสสวอีก300กว่าท่านจะโดนพร้อมกันวันพรุ่งนี้แหละครับถ้าทั้ง2เหตุการณ์ยังสมมุติฮะสมมุตินะยังฮะวันพรุ่งนี้21เหมือนกันเหรอครับผมเอามารวมกันทีเดียวเลยเหรอเอาย้ายมาแล้วจาก19มา21ไงโมฆะหรือไม่โมฆะถ้าชี้ออกมาเป็นโทษกับฝ่ายประชาธิปไตยครับไม่อยากเห็นภาพนั้นถ้าประชาชนลุกคือออกมาตามหน้าศาลากลางสมมุตินะเราสมมุติเราไม่ใช่พูดเองไม่ได้เชื้อเชิญหรือไม่ได้ยุไม่อยากไม่อยากไม่อยากเห็นอย่าไปยุนะถ้าเกิดออกมาเขาออกมากระเพาะรวมตัวกันหน้าฐานีตำรวจหน้าที่ว่าการอำเภอทั้งประเทศไม่รับอ่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเอาแต่มีคนเขานำเสนอผมก็คิดดีเหมือนกันเอาเสนอรุ่งนี้ครับเขาให้ใส่ชุดดำครับใส่ชุดดำแสดงสัญลักษณ์ก่อนเชิญชวนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านร่วมกันแต่งชุดดำครับในวันพรุ่งนี้ครับพร้อมกับถือป้ายว่า Respect My Vote ขอความเป็นธรรมเคารพสิทธิ์ผมบ้างครับกูใน20ล้านคนกับไอ้เหี้ยพวกนั้นเพียง 3-4 คนมันไม่ไปสมัครการเลือกตั้งแล้วท่านไปให้เคารพสิทธิ์มันมากขนาดนั้นเชียวเหรอแล้ววันนี้มันบอกอีกครับครับว่าไงครับท่านคุณจะบอกว่าไม่มีการเลือกตั้งการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ออกไปแล้วครับว่าไงครับไม่ลงเลือกตั้งเออต้องปฏิรูปก่อนเอาแล้วคณะกรรมการทั้งหลายทำไมจำต้องหาทางออกให้พูดง่ายๆแหละครับภาษาชาวบ้านเลยนะมึงต้องรอประชาธิปัตย์พรรคเดียวเหรอถึงจะดำเนินเรื่องของกิจกรรมการเมืองไปได้เนี่ยประเทศไทยถึงจะมีสภาได้เนี่ยต้องมีพรรคประชาธิปัตย์ด้วยหรือชาวบ้านถามมาแบบนี้มีความสำคัญมากขนาดนั้นเลยเหรอวันนั้นเปิดสภาไม่ได้เหมือนนั้นเป็นรัฐสภาไทยไม่ได้มีส.ส.ทั้งประเทศไม่ได้ถ้าไม่มีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อย่างนั้นหรือท่านผมก็ไม่เข้าใจอยู่อันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆเราเองก็หมดใจแล้วไอ้คน20ล้านคนเนี่ยที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยผมต้องบอกว่าคน20ล้านคนเนี่ยนะครับเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับมีผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์ไม่กี่คนหรอกครับทุกครั้งก็ใช้ประมาณ30กว่าล้านคนครับไอ้คนที่ไม่ใช้สิทธิ์บ้างติดธุระนู่นบ้างอะไรบ้างมันก็มีอยู่ครับเพราะฉะนั้นนี่คือชนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วครับนี่คือตัวแทนของคนไทย65ล้านคนแล้วคนที่ไม่เลือกไปให้บัตรก็ไปเลือกโนโหวตเขาก็ไปแล้วครับแต่ทำไมท่านยิ่งให้ความสำคัญกับพรรคประชาธิปัตย์จนกระทั่งเหยียบหัวประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศเด็กสอบโอเน็ตเป็นล้านยกเลิกรอไอเด็กจังไรสามตัวเพื่อรอเด็กจังไรสามตัวเนี่ย
โอ้ยเอาละครับพรุ่งนี้ผมขอสนับสนุนนะครับให้ใส่เสื้อสีดำใส่ชุดดำครับนะเพื่อที่จะปกป้อง20ล้านเสียงผมขอให้ท่านแต่งมานะฮะตั้งแต่เช้าครับพรุ่งนี้เราก็จะใส่ชุดดำมาจัดรายการพรุ่งนี้เราจะแต่งชุดดำมาครับผมสนับสนุนเพียงแค่นี้ครับไอ้ที่เกินเลยกว่านี้ก็ตัวใครตัวมันแล้วแต่ท่านสิทธิเสรีเสรีภาพของประชาชนเป็นสิทธิเสรีภาพอะครับครับถ้าเขาไม่เห็นหัวเราเลยเขาเห็นว่าคน15ล้านเสียงมีศักดิ์ศรีน้อยกว่าไอ้3แสนเสียงที่มันไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งก็ช่างมันผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มองกันง่ายๆตีครับวันนี้กลุ่มกปปส.เนี่ยมันทำชั่วมากมายมหาศาลวันนี้เขาจับนายวิวัฒยอดประสิทธิ์ป๊อปคอนมือปืนป๊อปคอนยิงคนในกลางใจเมืองต่อหน้าผู้สื่อข่าววันนี้จับได้แล้วครับจับจากสุราษฎร์สุราษฎร์ธานีอยู่ที่บ้านเมียของหัวหน้ากาดหัวหน้ากาดกปปส.เลยหัวหน้ากาดแล้วปืนก็หัวหน้ากาดเป็นคนเอามาให้ครับแล้วนายประสิทธิ์บอกเลยนายวิวัฒน์บอกเลยว่าในม็อบยังมีปืนอีกมากมายสารภาพแล้วสารภาพครับและในเฟซบุ๊กก็เริ่มออกมาแล้วว่ามีการอมเงินกันและในนั้นมีปืนเยอะแยะหมดออกมาแล้วเพราะว่าถูกไอ้พวกนั้นหักหลังอีกทีนึงหลอกใช้เขาอ่ะหลอกใช้ครับนะน่าเห็นใจครับครับหลอกใช้ไม่หลอกใช้ลองไปถามสนธิลิ้มทองกุลดูว่าเคยโดนหลอกใช้ไหมนะพอถึงที่หมายผมรับรองว่าไอ้คนชั่วพวกนี้ถีบหัวส่งแน่นอนครับนะต้องตายก่อนถึงจะได้ล้านหนึ่งคิดดูสิมองกันง่ายๆครับแม้แต่เลือดเนื้อชีวิตของพวกเดียวกันเองมันยังกินเลยครับมันยังเอาเปรียบเลยมันโอมอะครับหมากระเป๋าว่าไงไอ้หมากระเป๋าเสาธงก็กินไปแล้วนี่มากินเลือดเนื้อชีวิตของเพื่อนครับร่วมอุดมการได้ไปหลายสิบล้านเว้ยมันตัวเท่าลูกหมาตัวนิดเดียวมันกินกันทั้งสองอมที่ผายเลยเว้ยปากคว้างมากอมเสาธงทีห้าแสนต้นหนึ่งโอ้โหนี่อมตังเพื่อนอีกแล้วอมตังเพื่อนอีกแล้วโอ้ยบีเลี้ยงบีเลี้ยงมันดีเลี้ยงดีใช่ไหมเออมันล่อตาล่อใจใครล่ะโอ้โหล่อตาล่อใจแกนนำวันละ 3,500 โอ้โหชั้นในชั้นใน 4,000 3,500 3,500 ชั้น2มา 2,500 2,500 2,000 ครับ300 500อะไรแล้วแต่โอ้โหบันไดปรากฏว่าอมหมดเลยกินรวบเลยกาดผีครับ600กว่าคนครับลูกพี่กินเนื้อกินเรียบเลยกินเรียบกี่เดือนแล้วนี่พี่4 เดือนวันละโอ้โหไม่อย่าไปนับนับหลายสิบล้านนับอิจฉามันก็เลยออกมาครับบอกว่าต้องตายก่อนจึงจะได้1ล้านมึงเอาไปฟาดหวงไปแค่ 20,000 โดนยิงบาดเจ็บสาหัสแกเกอไปก่อนแกเกอก็ที่ตำรวจไปไงตำรวจนอกเครื่องแบบไปที่สโมสรทหารบกอ่ะครับจะโดนปืนลั่นไปโดนไหนบอกจะให้1ล้านไม่ให้ต้องตายก็ต้องตายก่อนตำรวจไม่ได้เจตนายิงตำรวจก็โดนซ้อมบาดเจ็บแทบแย่เลยครับตรงนั้นน่ะตำรวจนอกเครื่องแบบจะไปยิงทำไมจะไปยิงหน้ากองทัพบกไปยิงเพื่ออะไรครับเอ้ยไปยิงหน้าสโมสรทัพบกเขาให้ไปหาข่าวครับเท่านั้นแหละเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบอกตรงๆว่ายึดกฎหมายตลอดเอายึดข้อกฎหมายตลอดแล้วปราศจากอาวุธของจริงนะถูกสงบสันติอหิงสาปราศจากอาวุธนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเองนะครับครับท่านบอกว่าไม่อยากจะเป็นมือเปื้อนเลือดเหมือนสมัยอาวิสิทธิ์เป็นนายกเหมือนกันแต่ดิฉันไม่เคยฆ่าคนนะครับดิฉันมือไม่เปื้อนมือไม่เปื้อนเลือดแน่นอนนะนายกนี่กำชับเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจให้อดทนจนถึงที่สุดอย่าใช้อาวุธนี่คือหัวใจของผู้หญิงที่เป็นผู้นำของประเทศไทยนี่ขนาดขาเจ็บนะครับครับเอายกกลับมาเลยตีพูดอย่างนี้ขนาดขาเจ็บยังไปประชุมไปประชุมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรครับของประเทศเรื่องโซนนิ่งครับว่าตรงนี้ควรจะปลูกอะไรอันนี้ปลูกอ้อยครับอันนี้ปลูกข้าวโพดอันนี้ปลูกข้าวอันนี้ปลูกยางพาราครับอันนี้ปลูกปาล์มน้ำมันครับแต่ละอย่างให้กระทรวงเกษตรร่วมกัน
ไปพิจารณาแบ่งโซนิ่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีช่วยร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปทำแล้วก็หาบริษัทใหญ่ๆมาซื้อเลยอย่างอ้อยที่กำแพงเพชรใช่ไหมมีโรงงานเพราะนั้นเมื่อมีโรงงานแล้วต้องเพิ่มการปลูกอ้อยให้มากยิ่งขึ้นก็ให้ลดการปลูกข้าวให้น้อยลงให้ปลูกอ้อยให้มากเพราะอ้อยเขาจะซื้อเลยซื้อเลยว่าอยู่ใกล้ด้วยอยู่ใกล้ด้วยการขนส่งง่ายการขนส่งก็จะถูกลงนะส่งง่ายราคาก็จะได้ดีขึ้นมีค่าเกี๊ยวครับค่าเกี๊ยวคืออะไรครับเงินอุดหนุนเบื้องต้นก่อนเลยโอ้โหเงินมาจำครับแล้วราคาก็ราคาเขามีสมาคมไร่อ้อยครับมีราคากลางไม่มีเอาเปรียบไม่มีเอาเปรียบไม่มีเอาเปรียบมีสมาคมครับราคาเท่านี้ความหวานเท่านี้คูณเลยครับขนปุ๊บได้เลยครับนี่เห็นไหมเนี่ยนายกขนาดขาเจ็บนะฮะแล้วก็ให้บุญให้กุศลกับคนเสื้อแดงกับคนไทยไปแล้วก็เมื่อวานเต็มๆไอ้พวกปัญญาอ่อนไปปิดกองสลากไม่อยากจะใช้คำนี้นะแต่ต้องใช้จริงๆไอ้พวกสมองหมาปัญญาควายจริงๆไปปิดกองสลากไปฟ้องร้องไม่นายกบอกว่ามันเป็นดวงของแต่ละคนนี่มันก็เป็นความผิดด้วยเหมือนกันผิดยังไงอ่ะก็สถานีวิทยุที่จังหวัดปทุมยังไงครับเสือกตะพูดเสือกเลยพ่อแม่พี่น้องครับรถที่นายกยิงลักนะครับหกล้มขาแพลงนั้น404เนื้อเต็มเต็มไม่ต้องอั้นนะทั้งเสือกไปพูดอย่างนี้ทั้งปทุมทั้งปทุมถูกหมดเลยเมื่อวานผมไปที่กรมการข้าวโอ้โหลำมาสูนโดนหอมแก้มเต็มหมดเลยบอกถูกเต็มตีนภาษาชาวบ้านบอกเต็มตีนสถานีวิทยุในจังหวัดปทุมบอกกันทั่วหมดเลยอ่ะครับถูกทั้งจังหวัดขอโทษนะเหลือแต่หมากับแมวเท่านั้นที่ไม่ถูกว่าผมเป็นหมาเลยผมไม่ถูกเป็นหมาโอ้โหแต่ต้องบอกว่าปทุมธานีเนี่ยเสื้อแดงเขาแข็งแกร่งมากก็บอกแล้วคือไอ้สถานีวิทยุเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นคนจัดรายการนะเสือกไปบอกครับแล้วคนรักประชาธิปไตยในจังหวัดปทุมมันเยอะมากเอาฟังหมดเลยถูกกันหมดเลยหรือแต่หมากับแมวไม่ถูกนะมันเลยไปฟ้องไงเออมันแหละคนเราเนี่ยนะแข่งอะไรก็แข่งได้นะไอ้ตีเอาข้อหาอะไรผมสงสัยมาช่วยบอกในฐานะที่เป็นพนักงานสอบสวนเก่ามาช่วยบอกให้ประชาชนและผู้ชมที่ชมเอเชียเบียดบอกว่าจะเอาข้อหาอะไรไปจับเขาว่าก็มันนี่ไงมันเหมือนกับหมาป่ากับลูกแกะครับแต่มึงทำน้ำคุณมาให้กูกินไอ้นี่บอกเอ้าฉันอยู่ใต้น้ำอ่ะมึงไม่ได้ทำพ่อแม่มึงปู่มึงก็ทำแม่ใช่ไหมนี่เหมือนกันไปนู่นเลยก็หวยใต้ดินครับพวกมึงเป็นพวกเจ้ามือหวยใต้ดินหรือไงรายใหญ่เจ้ามือรายใหญ่ส่วนมากอยู่ทางนั้นอ๋ออยู่ทางใต้ปัจจัยที่ปัดยังปัดเยอะอ๋องวดนี้โดนเนื้อเต็มเต็มไม่โดนเนื้อตัดคอเจ้ามือเลยลมหายตายจากไปหลายเจ้าเจ๊งโอ้โหใช้คำนี้เลยเขาบอกเจ๊งก็มันโดนตรงมันไม่ได้ถูกโต๊ดนะเหรอมันถูกตรงๆแล้วของอย่างนี้นะมันเป็นของที่ไม่ดีอย่าไปใส่ใจไม่จริงหรอกมันล็อกไม่ได้ล็อกยังไงก็ล็อกไม่ได้ขอเนี่ยหายนะวอเนี่ยวอดวายยอเนี่ยย่ำแย่ถ้ารวมกันหอวอยอก็หายนะวอดวายย่ำแย่ไม่มีทางหรอกอย่าไปเล่นมันอย่าไปเล่นมันอย่าไปเล่นมันแต่งวดที่แล้วก็ถือว่าเป็นดวงนั่นละกันดวงเขาบอกแล้วแข่งอะไรก็แข่งได้ครับแข่งบุญวาสนาเนี่ยแข่งยากยากเออเอาเรื่องจริงครับคนดวงดีอ่ะนะครับหาบขี้ขายยังรวยคนดวงซวย อ่ะได้เลขมาตรงๆนะถูกแล้วกระดาษหายกาออกไอ้ลืมไงไม่นี่เขาบอกว่างวดนี้นะเออเขาให้มาแล้วเสือกไม่แทงเจ้ามือบอกถ้ามันถูก3ตัวอีกเดี๋ยวไม่ว่าหรอกมันถูก2ตัวอีกไปตัดจะคนหนึ่งถูก 79, ทั้ง3 7หรือ79 404แล้วก็ถูก2ตัว04อีกเหรอเขาแบบนี้เออเอาละไปหมดเลยแล้ว M79 ลงทุกวันลงทุกวันไปฟ้องสิคนยิง M79 ใบหวยถ้าจะฟ้องนายกนะว่าใบหวยมึงต้องไปฟ้องไอ้คนยิง M79 ไปหาตัวให้ได้ยิงแม่งทุกวันเลย M79 79ออก79เลยโอ้โหต
้องออกงวดนี้ต้องออก079แต่ท่านต้องหาคำตอบให้ผมไม่ได้ในฐานะพนักงานสอบสวนเก่าว่าจะเอาข้อหาอะไรมาฟ้องนายกรัฐมนตรีขัดใจเจ้ามือหวยข้อหานี้อย่างนี้พออภัยได้ขัดใจกสป.ครับแต่พ่อแม่พี่น้องครับงวดนี้ก็อย่าไปคิดอะไรมากไม่มีแล้วนี่พอดีพยับเขาไปทำปริญญาเอกครับวันนี้พยับไม่อยู่นะผมก็เลยเป็นแขกรับเชิญครับคนเดียวก็เลยมาคุยกันแบบสบายๆสบายสบายเออพรุ่งนี้ก็ใส่ชุดดำมานะดูที่ว่าพวกมันจะเอายังไงแต่จริงๆเรารู้ธงมันอยู่แล้วฟันธงเลยเออรามาท่านรามาศูนย์ฟันธงบอกเลยฟันธงเป๊ะว่าโมฆะแน่แต่ผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ผมรู้ว่าเขาน่ะเอามึงแน่จะถึงเวลาหรือยังกระแสมันต้านเยอะขนาดนี้เนี่ยจะกล้าไหมจะลองวัดใจกับคนไทยทั้งประเทศไหมไอ้คนที่ทิ้งธงไอ้ทิ้งติ้วทิ้งธงไปแล้วจะหยิบธงคืนมาไหมผมไม่เชื่อหรอกครับศาลรัฐธรรมนูญครับผมไม่เชื่อพวกคุณเลยต้องบอกว่าผมไม่เชื่อพวกคุณครับคุณจะตัดสินมาอย่างไรผมก็ไม่เชื่อพวกคุณครับพวกคุณผมบอกได้เลยว่าผมไม่เชื่อคุณจะตัดสินมาอย่างไรก็แล้วแต่แล้วผมก็เชื่อมันว่าคนไทยหลายสิบล้านคนก็ไม่เชื่อพวกคุณคุณจะอ้างว่าคุณตัดสินด้วยความยุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็พูดได้ครับแต่คุณจะมาห้ามความเชื่อของผมและคนไทยที่รักความเป็นธรรมรักระบอบประชาธิปไตยรักสิทธิของเขาครับเขาจะบอกเป็นเสียงเดียวอ่ะกูไม่เชื่อมึงหรอกคือตอนนี้เนี่ยกระแสองค์กรอิสระต้องพูดตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมเลยครับคนไทยทั้งประเทศบอกว่าองค์กรอิสระหมดความชอบธรรมไปนานแล้วยุบไปได้แล้วครับนะเขาบอกหมดความชอบธรรมไปนานแล้วเออก็เอียงอยู่อย่างเดียวเลยอ่ะยืนตรงไม่ได้ครับพี่ยืนตรงไม่ได้คือเอียงชัดเจนตัดสินทุกครั้งขัดใจกับคนไทยเกือบทั้งประเทศทุกครั้งครับก็บอกแล้วไงว่าท่านไม่อายเลยอายุก็เยอะแล้วนะครับตายไปเนี่ยให้คนเขาสรรเสริญเยินยอนะเอาอะไรไปไม่ได้ลูกหลานเออเอาไปไม่ได้หรอกครับคนพุทธทำไงครับผมไม่คาทอลิกคนพุทธเวลาตายทำยังไงครับท่านลงนรกสิเอาไปนรกเอาไปเผาก่อนเอาไปเผาเอาไปเผานี่เหลือแต่อะไรเหลือแต่กระดูกกระดูกเสร็จแล้วเอาไปไหนครับเอาไปลอยน้ำลอยอังคารเอาแล้วเอาอะไรไปได้อะไม่ได้แม้แต่เหรียญตังค์10บาทที่ใส่ปากสัปเหร่อมันยังหยิบเอาคืนเลย10บาทก็เอาติดตัวไปไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นนะเวรกรรมมันก็มีนะครับนะทำอะไรที่มันท่านทำไว้เนี่ยนะผมจะบอกให้นะท่านอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วท่านไม่สงสารลูกหลานท่านเหรอว่าอ๋อไอ้ตระกูลเนี่ยเหรอมันเคยทำความชั่วไว้อย่างนี้1 2 3ไม่มีใครครบอ่ะครับเฮ้ยไม่มีใครครบนะสมมติว่าผมเป็นลูกหลานแล้วโตมากระทำไม่ดีผมไปสมัครงานกับบริษัทที่รักประชาธิปไตยดูไปสมัครสิผมโอ้โหเรียนได้ที่หนึ่งโอ้โหมีประสบการณ์ทำงานแต่นามสกุลนี้สัมภาษณ์ผมถามว่าเป็นลูกใครผมเป็นลูกคนนี้คนนี้ครับอดีตองค์กรจะร้องบริษัทนี้ไม่ต้อนรับทำยังไงทีพวกประเด็จการเอาเปรียบสังคมแล้วลูกหลานของพวกเขาเองเนี่ยจะนึกถึงเอ๊ะทำไมต้นตะกูถึงจังหวะหนึ่งผมจะบอกให้ตีครับคุณอาจจะมีเงินครับคุณอาจจะมีอำนาจครับแต่ถึงจังหวะหนึ่งนะครับผมจะบอกให้อำนาจก็ใช้ไม่ได้ครับเงินก็ใช้ไม่ได้เต๋แล้วมึงก็อย่าพึ่งกูเอาเหมือนง่ายๆเรายกตัวอย่างง่ายๆเต๋ครับคนรวยไปในป่ากับกูสองคนอ่ะกูถามอ่ะมึงพกตังไปล้านหนึ่งอ่ะครับมึงซื้ออะไรได้ในป่ามึงต้องกินผลไม้ครับต้องปีนขึ้นไปเก็บด้วยต้องปีนไปกินไข่กูหายน้ำแล้วกูตัดเทวันให้มึงดื่มบืด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 ได้มึงเดินไม่ไหวกูอุ้มมึงขึ้นกระเอวได้มึงก็ต้องพึ่งใช่คนรวยมึงต้องพึ่งถามว่าเฮ้ยกูใหญ่นะกูเป็นนู่นเป็นนี่นะครับยังก็ตายในป่าเหอะปล่อยแม่งตายเออให้มึงอดตายเหอะครับแต่ถ้ามึงไปกับกูนี่กูหาผลไม้ในป่าให้มึงกินครับกูอุ้มมึงได้ครับมึงก็ต้องพึ่งกูครับพึ่งชาวไพร่พึ่งคนยากคนจนเพราะฉะนั้นเราทำไมไม่มาร่วมมือกันแล้วครับหาที่ยืนให้กูหน่อยดิเห็นค่ากันหน่อยเห็นค่ากันหน่อยไม่ใช่บอก20ล้านคนไม่ใช่คนของกูแค่3แสนคนมึงแน่ใจแล้วมึงจะอยู่กันแค่3แสนคนน่ะไอ้โถที่กูบอก
เดี๋ยวกูให้เมียมึงเป็นคนใช้ถูบ้านแทนหน่อยได้ไหมเล่าทำไม่ได้เดี๋ยวเล็บหักเออเล็บหักเล็บหักไม่สวยครับนะนะทำไม่ได้ทำไม่ได้ปิดผ้าก็ไม่เป็นไปโบกปูนจะซ่อมทำอะไรไม่ได้เลยโตคนเรามันต้องให้เกียรติกันครับนะระวังต้องยุคนี้แล้วเนี่ยระวังเขาจะไม่ให้เกียรติพวกคุณอำนาจที่คุณมีเงินที่คุณมีมันจะไม่มีค่าเลยครับถึงจุดหนึ่งแล้วครับนี่เตือนให้ฟังนะนี่เตือนให้ฟังนะครับผมจะบอกให้ครับถ้าดูหนังลูกทาสหรือเปล่าครับท่านเห็นหรือเปล่าลูกทาสน่ะครับโดนไล่ฆ่าน่ะมือปืนก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้หนีหมดครับอย่าไปลองแกเขามากอย่าเอาเปรียบเขามากสังคมมันมีให้อยู่นะครับผมเองผมต้องพูดซ้ำเติมหลายครั้งต้องพูดหลายครั้งผมกับตีกับพยับเนี่ยอยากจะบอกว่าพวกผมเองคนแสดงเองก็ตามหรือคนแสดงเนี่ยประกอบด้วยคนหลายกลุ่มนะครับไม่ใช่คนยากคนจนนะครับคนรวยเศรษฐีหมื่นล้านพันล้านก็มีมากมายครับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็เยอะผมบอกกันติครับไอ้คนเนี้ยเป็นลูกจ้างครับอยู่ที่บ้านต้องเป็นคนงานให้กับเจ๊แต่พอมาเวทีปราศัยไอ้นี่เป็นโฆษกบนเวทีปราศัยครับเจ๊ต้องมาทำกับข้าวให้คนนี้กินให้คนนี้กินถ้าอยู่บ้านไอ้นั่นเป็นลูกจ้างครับแต่มาที่นี่เจ๊ต้องเป็นคนคอยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟผ้าเย็นให้แกไอ้คนนั้นอ่ะอุดมการณ์เดียวกันอุดมการณ์เดียวกันหน้าที่คือหน้าที่เอาแล้วเขาแบ่งกันครับใช่ไหมไอ้วุ่นวายทุกวันนี้เพราะไอ้พวกอำมาตย์พวกเผด็จการไม่รู้หน้าที่อำมาตย์บางคนนะครับครับบางคนฮะแล้วดึงสถาบันลงมาฮะไม่มีคนไหนอะครับพูดกันตรงๆครับคนเสื้อแดงคนไทยทุกคนนะครับเทิดทูนสถาบันครับรักมากเพราะนั้นอย่าครับอย่าเอาสถาบันมาแล้วก็มาทำลายคนอื่น คุณพวกคุณเนี่ยนายสุเทพทึกสุบันพวกคุณทำชั่วมากมายมหาศาลแล้วคุณยังมีตัวช่วยเลวๆอีก มันผมไม่บ้าหรอกครับแต่ผมสงสารแล้วถึงจุดหนึ่งนะ ความสงสารนี่จะไม่มีนะผมจะบอกให้ถ้าคนยากคนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เขาไม่ยอมขึ้นมาครับแล้วคุณจะรู้ว่านรกมีจริงครับหมาเนี่ยไล่เตะไล่กระทืบมันเนี่ยรังแกมันเนี่ยสุดกำแพงถอยหนีไปเรื่อยแล้วหนีไปเรื่อยแล้วเห็นเป็นคนไงตีหมาให้มีทางออกหนีสุดกำแพงแล้วระวังมันจะแหวงกับมากัดถูกนะมึงเตะกูก็จะกัดขามึงนั่นแหละเพราะถ้ากูไม่สู้กูก็โดนเตะตายถูกต้องนะฮะอย่าดูถูกคนครับครับคนเรามีความอดทนเนี่ยมันมีที่สิ้นสุดนะฮะตบทุกวันตบทุกวันตบทุกวันสมัยเรียนไม่สู้มีเพื่อนอยู่คนไม่สู้ไอ้คนรุ่นเดิมผ่านมาก็ตบไอ้นี่เดิมผ่านมาก็ตบเดิมผ่านก็ตบวันหนึ่งครับท่านครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช็อกห้องเลยครับทุกคนเดินมาตบครับมันหยิบบานเกล็ดข้างๆฮะนี่ห้องผมเองนะเอาบานเกล็ดฟาดเพื่อนครับแตกอาบเลยไปโรงพยาบาลครับมันระเบิดครับแล้วมันหยุดไม่อยู่ครับทุกคนต้องมาช่วยกันจับครับเอาไปโรงพยาบาลครับเอาไปทั้งสองคนครับนั่นไปฉีดยาแล้วครับให้คือเก็บกดมายาวนานแล้วโดนรังแกครับท่านนี่ดูใน Facebook ครับเขาบอกไงรู้ไหมฮะลำประสูนบอกไอ้พวกเนี้ยเอาอย่างนี้ไม่เล่ายังไงท่านบอกว่าเดี๋ยวเราไปที่เขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาที่นี่นะเออครับไปเปิดน้ำเขื่อนเจ้าพระยาให้มันไหลให้หมดเลย ดูที่อะไรจะเกิดขึ้นเออเห็นไหมนี่น่ากลัวนะนี่เริ่มกลัวน่ากลัวนะอย่าเพิ่งเปิดตอนนี้น้ำแรงเอาก็มาเปิดให้หมดเลยไงเปิดหมดเลยครับถ้าเปิดหมดนะตีครับท่วมหมดได้นะท่วมหมดเลยป่ายับก็ท่วมนะสิงห์บุรีท่วมสิงห์บุรีอ่างทองคือถ้าเปิดเขื่อนเจ้าพระยาให้เปิดเต็มที่เลยครับมันก็คือพูดง่ายมันจะชิบหายกันแล้วก็เอาดูที่อะไรจะเกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับท่านนะท่านไม่ได้พูดเองนะไม่ได้พูดนี่เขาบอกมาในเฟซบุ๊กอย่าไปทำเขาแค่ความรู้สึกประชดประชันเออบอกอย่านะกูก็มีทางออกนะนี่เออกูมีทางออกนะวันใดวันหนึ่งนะวันนั้นก็ไปคุยกันครับลองปิดไฟที่แม่เมาะไม่ให้ไ
ไม่ให้มาทางภาคกลางมาทางกรุงเทพดูที่อะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวกลับบ้านซื้อเทียนก่อนเห็นไหมเพื่อวันพรุ่งนี้ตัดสินออกมาเป็นลบทั้งหมดกับฝ่ายประชาธิปไตยเดี๋ยวต้องโทรศัพท์ไปสั่งเทียนก่อนมันไม่ตลกนะไอ้ตีมันเป็นเรื่องจริงไงไอ้ตีไม่ได้ตลกนะถ้าไฟกรุงเทพภาคกลางไม่มีเนี่ยมึงมีรถไม่มีน้ำมันอ่ะก็ไม่เป็นไรมึงมีบ้านมีแอร์แต่ไม่มีไฟอ่ะก็เขาใช้เกวียนความเร็วสูงอยู่แล้วก็จะจุดเทียนอยู่มันจะเป็นยังไงล่ะก็ย้อนมันให้มันหมดไปเลยหรือไม่ก็เอาเปิดน้ำให้เต็มที่เลยเขื่อนเจ้าพระยาครับไปพายเลยโป่งกันเอาเหมือนเดิมไงเห็นไหมรถไฟก็ไม่เอาแล้วนี่เมื่อคนไม่มีกติกาครับกติกาใช้ไม่ได้ก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดครับโอ้โหมันวุ่นเหมือนกันนะไอ้ตีสิ่งที่น่ากลัวมากครับท่านเหมือนรถอ่ะไปตีมึงขับรถไปเนี่ยไม่มีทางซ้ายทางขวาไปขับได้ตามสบายชนชิบหายชนชิบหายไหมเพราะไอ้ทุกคนก็คิดเหมือนเราอ่ะเนี่ยไม่รู้นี่เหตุที่พูดนี้ก่อนที่จะหยุดพักนะมีผมเป็นนายตำรวจครับมีลุงคนหนึ่งมาบอกรถฉันต้องถูกเพราะรถฉันเล็กไอ้รถนี่คันใหญ่รถใหญ่ผิดรถคันใหญ่ต้องผิดรถคันเล็กต้องถูกครับก็บอกลุงไม่ได้หรอกถ้าลุงบอกอย่างเงี้ยต่อไปไอ้รถเล็กมันก็ขี่มั่วไปหมดเลยแล้วก็ชนรถใหญ่ผิดรถใหญ่ผิดก็ไม่ต้องมีตำรวจตำรวจไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีอัยการไม่ต้องมีเลยมีตาช่างอย่างเดียวเวลาชนปุ๊บให้จับไปแล้วตาช่างจ้างเลยถ้ามันเละหมดก็กองรวมกองรวมใครน้ำหนักมากกว่าผิดจ่ายตังค์ใช่ไหมค่าเสียหายมันไม่ได้ไม่ได้เพราะนั้นมันต้องมีเลนซ้ายเลนขวานะแยกนี้แยกใครไปก่อนแยกใครไปหลังมันต้องมีกติกาครับแต่ผมดูแล้ววันนี้ประเทศไทยเนี่ยมีไหมกติกากติกามันไม่มีกฎหมายมันไม่มีมันมีธงเว้ยไอ้ตีไม่ใช้กติกาแล้วไม่ใช่กติกาใช้ธงเอาใช้ธงธงนี้มึงต้องเอาอย่างนี้ธงนี้มึงต้องเอาอย่างนี้ครับทำโดยไม่อายฟ้าดินเลยครับอายหมาอายหมาบ้างบอกอายหมาบ้างเอาละครับก็พักเดี๋ยวครู่เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงให้กับอดีตรัฐการสอบสวนเก่าไปหาข้อกฎหมายเรื่องจับนายชกใบหวยมาเดี๋ยวเบรกสองถ้าหาได้จะช่วยบอกด้วยนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับขอเชิญชาวไทยร่วมกิจกรรมเดินจุดเทียนดับทุกข์แผ่นดินครั้งที่2ร่วมจุดเทียนสวดมนต์อธิษฐานจิตเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้ 16:00 น.ถึง 18:00 น.ณ สนามหลวงด้านทิศใต้สอบถามเพิ่มเติมโทร0917396398ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือในลักษณะของทหารที่บอกว่าทหารก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองจนนาทีสุดท้ายทหารต้องตายในพื้นที่ในสนามรบวันนี้ในฐานะที่ดิฉันต้องรักษาประชาธิปไตยก็ขอตายในสนามประชาธิปไตยดีกว่าปล่อยให้ใครมาทำลายระบอบประชาธิปไตยของเราสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการผลิตรายการคุณภาพอย่างมุ่งมั่นตั้งใจมาโดยตลอดเพื่อนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่รักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จเราจะนำมาวิเคราะห์เจาะลึกตีแผ่ทุกประเด็นฮอตส่งตรงข้อมูลรวดเร็วแม่นยำกันแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงโดยทีมงานผลิตรายการคุณภาพมากด้วยประสบการณ์ทำให้คุณรู้สึกได้เหมือนอยู่ในสถานที่จริงเราเอเชียอัปเดตจะยังคงเดินหน้าผลิตรายการอย่างสร้างสรรค์ให้ดีขึ้นมากกว่านี้และพร้อมที่จะเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อประชาชนตลอดไปเอเชียอัปเดตสถานีเพื่อประชาชนฉับไวด้วยข้อมูล
ล้วงลึกทุกข่าวสารนำหน้าด้วยเทคโนโลยีกับหลากหลายรายการที่จะไม่ทำให้คุณตกกระแสความเคลื่อนไหวสำหรับผู้รักประชาธิปไตยสามารถติดตามชมเอเชียอัปเดตทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทาง www.asiaupdate.tv แอปพลิเคชันทางมือถือเอเชียอัปเดตทั้งทางระบบ Android และ iOS ค่ะสำหรับผู้รักประชาธิปไตยสามารถรับชมช่องเอเชียอัปเดตได้ทางจานดาวเทียมทุกกล่องทุกยี่ห้อรวดเร็วฉับไวไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกับเอเชียอัปเดตสงสารนายกยิ่งลักษณ์ต้องโหมงานหนักโทนายกยิ่งของไทยประชาชนไม่มองข้ามด้วยความเข้าใจกลั้นน้ำตาไว้ทุ่มใจสร้างสรรค์น้องสาวนายกทักษิณดังเหมือนฟ้าดินให้เป็นนายกเหมือนกันพี่น้องคนไทยใจชุ่มโอบอุ้มผูกพันมารร้ายประจำช่วยกันระวังยิ่งลักสู้สู้เราสู้รวมใจเหนื่อยยากแค่ไหนอย่างไรก็ช่างความชั่วแพ้พ่ายความดีต้องมีสักครั้งนี่คือความหวังของชนชาวไทยสงสารนายกคนสวยวอนฟ้าอำนวยดลช่วยงานหลวงก้าวไกลฝากชื่อให้โลกจำจดปรากฏทั่วไปนายกขวัญใจยิ่งสู้ยิ่งสวยเหนื่อยยากแค่ไหนอย่างไรก็ช่างความชั่วแพ้พ่ายความดีต้องมีสักครั้งนี่คือความหวังของชนชาวไทยสงสารนายกคนสวยวอนฟ้าอำนวยดลช่วยงานหลวงก้าวไกลฝากชื่อให้โลกจำจดปรากฏทั่วไปนายกขวัญใจยิ่งสู้ยิ่งสวยครับกลับมาพบกันในช่วงที่สองครับนะหลังจากทิ้งเวลาไว้ให้พนักงานสอบสวนเก่านะไปหาข้อกฎหมายที่จะมาฟ้องร้องเอาผิดพนักท่านนายกรัฐมนตรีเขาหาใบหวยนะคงหาไม่ได้นะครับท่านรัฐมนตรียังอยู่กับเราครับท่านครับคงหาไม่ได้ใช่ไหมท่านไม่ใช่กำลังสับสนอยู่ครับว่าเอ๊ะยังไงเรื่องอะไรเนี่ยใน Facebook เนี่ยเขาบอกกรรมการปปช9คนไล่ประธานรัฐสภาโดยไม่แตกสวนเลยแม้แต่คำเดียวไล่ไปเลยเขาชี้มูลว่าผิดเลยยังไม่ยังเขาว่าจะตัดสินวันที่22ครับนะแต่พรุ่งนี้
พรุ่งนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมหน่อยครับฝากพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับครับพรุ่งนี้กระพริบตาไม่ได้อะครับกระพริบตาไม่ได้เลยล่ะ1การเลือกตั้งนะครับศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินว่าโมฆะหรือไม่โมฆะโมฆะหรือไม่โมฆะแต่ธงออกมาแล้วว่าโมฆะครับนะครับและอันที่2เนี่ยที่เขาจะตัดอีกอันหนึ่งคือสสสวสสวที่เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับโดยให้เปลี่ยนที่มาของสวที่มาของสวที่มาจากการแต่งตั้งครับบุคคล7คนสามารถแต่งตั้งสวได้74คนคไม่เอาคืนอำนาจให้ประชาชนไปเลือกตั้งทั้ง150คนเลยครับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดังนั้นวันพรุ่งนี้กระพริบตาไม่ได้ตีเอ้ยเป็นวันศุกร์ด้วยเหมือนตั้งใจให้มาอยู่วันศุกร์ผมคิดเล่นๆคนเดียวว่าวันต่อมาในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์บริษัทห้างร้านหลายแห่งก็จะหยุดนักเรียนก็ไม่ได้มาถ้าเกิดว่าจะมีตัวช่วยทำอะไรถ้าเกิดตัดสินเป็นลบอย่างที่ผมบอกตัดสินออกมาเป็นลบกับฝ่ายประชาธิปไตยครับนะถ้าคนฝ่ายประชาธิปไตยลุกคือนะผมกลัวชิบหายเลยกลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสั่งอำนาจพิเศษเพราะว่าบังเกอร์เนี้ยนะฮะพ.ร.ก.ฉุกเฉินเปลี่ยนแล้วยังไม่ออกด้วยก็ยังอยู่อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเอาขนมมาใส่มือนะฮะไม่อยากจะคิดไงฮะนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราใส่เสื้อดำกันนะไว้ทุกข์ให้มันก่อนเลยเพราะว่านะประธานเพราะกูก็ไม่เชื่อพวกมึงอยู่แล้วไม่เชื่ออยู่แล้วนะประธานก็ว่าผิดแน่อยู่แล้วนะฮะประธานสวที่แก้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเนื้อหาต่างๆเนี่ยไม่น่าจะเกินที่เราคาดคือมีธงแล้วนะครับเป็นโทษกับฝ่ายประชาธิปไตยแน่นอนโอ้โหองค์กรอิสระโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยน่ากลัวจริงๆนะเราผมเองก็บอกตลอดนะมีการพูดกันนะครับยังไงครับเอ้ยศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลเถื่อนฮะมาจากรัฐธรรมนูญโจรครับศาลนี่ก็เป็นศาลโจรแต่เราจะไม่เชื่อมันไม่ต้องไปรับมันไม่ต้องไปรับมันแต่เห็นพอตัดสินปุ๊บเชื่อทุกทีเลยโดนทุกทีไอ้โดนมันโดนอยู่แล้วแต่เราทำไมต้องปฏิบัติตามอ่ะอันนี้สิทธิ์เก่าเออนี่ถือว่าเป็นสิทธิ์เก่านะสิทธิ์เก่าเคยจบคอร์สนี้มาแล้วร้อยเก้าห้าปีมาแล้วกรรมการบริหารพรรคมันอัดอั้นตันใจว่ะเฮ้ยครับอัดอั้นตันใจจริงๆนะตี๋เลยนี่ไอ้ผมเองไม่ใช่ว่าผมโดนแล้วผมอัดอั้นตันใจแต่คนไทยอะครับเมื่อกี้เขียนเลยใช่ไหมเขียนเลย20ล้านคนครับมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเขาต้องเสียเวลาเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งไม่รู้กี่สิบชั่วโมงครับเป็น10ชั่วโมงถ้าอยู่กรุงเทพต้องไปหรืออยู่ต่างจังหวัดอย่างน้อยคนก็ต้องเสีย5 6ชั่วโมงอ่ะครับเสียเวลาเสียเวลาแม่น้องไอ้ปิกกี้PM เราเนี่ยครับปิกกี้เนี่ยมาจากญี่ปุ่นบินมาเลือกตั้งอ่ะแล้วถ้ามึงแล้วทำไมไม่เลือกที่ญี่ปุ่นล่ะหรือเลยเวลามานี่อยากมานี่อ๋อแล้วถ้าเกิดว่าไปโมฆะเขาเนี่ยค่าตั๋วเครื่องบินค่าใช้จ่ายเขาใครรับผิดชอบเวลาต้องบอกว่า20ล้านคนครับคูณด้วยคนละ5ชั่วโมงเสียเวลาไปเป็น100ล้านชั่วโมงครับ100ล้านชั่วโมงคิดดูดิเราเสียเวลาไปกี่ปีครับโอ้โหถอยหลังไปบ้านเลยคิดไม่ถูกเลยมากนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นครับที่เป็นเวลาที่เป็นเวลาไม่คิดเป็นตัวเงินนะไม่คิดเป็นตัวเงินครับที่เกิดจากการกระทำของนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขากปปสครับแล้วมึงรู้ไหมไอ้ตี๋ฮะยังไงครับวันนี้มันทำองคาพยพหมดแล้วฮะไอ้พวกลูกไล่มันก็ออกมาทำตะมูหมดเลยและสรุปมึงเคยดูมันจะบอกเลยว่าที่นายสุเทพโดนแจ้งข้อกล่าวหาเป็นกบฏนั้นไม่ผิดเพราะขาดเจตนาโอ้คุ้นๆนะขาดเจตนาเป็นบุคคลที่ดีแล้วขาดเจตนาไม่พอเป็นคนดีสีสังคมถ้าหากเป็นคนชั่วคนเลวทำไมองค์กรต่างๆที่อยู่รอบข้างจึงมาสนับสนุนกันเต็มมาอบมาอุ้มเออถ้าไอ้นี่เป็นตัวกบฏจริงเป็นตัวชั่วตัวร้ายจริงไม่มีใครมาอยู่ด้วยเลยครับฮะนี่ขนาดนี้ยังมีองค์กร
ที่ต้องปราบกบฏมาเป็นคนคอยป้องกันความปลอดภัยให้มาคอยอุ้มคอยโอบตายแล้วตายแล้วอย่างนี้ถ้าบอกว่าผิดจริงสุเทพและพวกกปปสผิดจริงแต่ขาดเจตนาหมดเหมือนเขาจะเที่ยงเป๊ะเป๊ะบนยอดเขาไม่ผิดขาดเจตนาไอ้ตีนเขาโดนติดคุกติดคุกนี่ไงมันทำให้คนเสื้อแดงทำให้คนไทยมันตาสว่างมากยิ่งขึ้นครับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมไม่รู้จริงๆเฮ้ยตีกูไม่รู้จริงครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนี่ไม่ได้เป็นการใส่ร้ายนะพวกเราไม่ได้ใส่ร้ายไม่ได้ใส่นี่เราวิเคราะห์กันเราพูดกันแบบง่ายๆเหตุผลนะพวกนี้อ่ะพวกนี้เลือกตั้งเป็นโมฆะครับเข้าโมฆะไม่พอยังตัดสิทธิ์สสสว308คนอีก308คนแล้วก้าวล่วงไปถึงอะไรรู้ไหมยุบพรรคเพื่อไทยยุบพรรคเพื่อไทยอีกไอ้เทพทำชั่วแต่ยุบพรรคเพื่อไทยโอ้โหดีจังกูเอ้ยกูอ้าวมันเป็นไงเห็นไหมคือชาวบ้านตอนนี้อยากรู้ไงชาวบ้านเริ่มเชื่อมั่นแล้วว่าเขาจะตัดสิทธิ์แน่เขาจะเป็นโมฆะแน่เขาอยากจะรู้ว่าแล้วหลังจากนี้น่ะจะเอายังไงต่อไปก็จะไปรู้ได้ยังไงเราตีเอ้ยเราก็ไม่รู้คาดเดาไม่ได้มันคาดเดาไม่ได้แล้วพวกท่านล่ะครับพวกท่านคาดเดาไว้มั่งหรือเปล่าถ้าท่านทำอย่างนี้แล้วถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้เนี่ยแต่ผมก็เลยบอกว่าเอาเราเอาการง่ายๆก็แล้วกันก็ไอ้เทพเทือกกับพวกมึงไม่ใช้จิต8จังหวัดภาคใต้ครับผมเสนอกันละกันอ่ะพ่อแม่พี่น้องครับ17จังหวัดภาคเหนือ20จังหวัดอีสานเราก็รณรงค์ไม่เลือกตั้งบ้างได้ไหมล่ะดูที่อะไรจะเกิดขึ้นก็ให้แม่งเลือกกันอ่ะก็ลองดูดิอะไรมันจะเกิดขึ้นอ่ะที่มึงยังทำได้กูก็ทำได้ไม่ใช่มึงทำได้ในตีกูก็ทำเป็นครับกูก็คนกูไม่เลือกตั้งเอาดูดินายกปูก็เป็นนายกไปบางคนถามอ้าวนายกปูก็อยากเป็นนายกไอ้เทพก็เป็นนายกก็เอาก็ให้เทพเป็นนายกที่กทม.เอาแบ่งไปเลยไอ้เทพเป็นนายกกรุงเทพทดลองทดลองทดลองดูทดลองให้บริหารเอาพูดอย่างนี้สุเทพเทือกสุบรรณมึงเป็นนายกรัฐมนตรีกทม.กับ8จังหวัดภาคใต้8จังหวัดภาคใต้ที่เหลือครับให้นายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีลองดูลองดูใครชอบเผด็จการชอบไอ้เทือกตั้งก็มามาอยู่กับไอ้เทือกแต่ไม่มีอบต.ไม่มีสท.ไม่มีนายกอบจ.นะเพราะสุเทพเทือกสุบรรณจะคัดสรรอย่างดีเอาคนดีมีคุณภาพ อย่างไอ้มือปืนป๊อปคอร์นเนี่ยนะเอาไปให้ท่านอันนี้ไปเป็นนายกอบจ.จังหวัดนี้นะครับอันนี้ไปเป็นนายกอบจ.จังหวัดนี้นะคนแพร่สบายใจไม่โดนยุบไม่โดนยุบแฮะคนโคราชไม่ต้องแยกจังหวัดไม่ต้องแยกใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ฝ่ายนายกปูฝ่ายประชาธิปไตยเราเลือกตั้งนะเราเลือกตั้งอบต.มีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมคือต้องการกระจายอำนาจสู่ประชาชนนะมีเหมือนเดิมทุกอย่างนะอบจ.ก็ต้องเลือกตั้งนะครับโคราชมีกี่เขตหลายเขตไม่แยกแต่ต้องเลือกนะเลือกตั้งของทุกเขตนะเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องแข่งกันที่ความสามารถและคุณภาพของคนผลงานแล้วเราเลือกกันมันเมื่อมันไม่รู้จะทำยังไงคือวันนี้มันเราก็ไม่ได้คิดคือวันนี้คนแสดงก็บอกมาไอ้ผมเองก็คิดคือเราจัดรายการเนี่ยเราเป็นสื่อสารมวลชนคนหนึ่งเราเป็นคนไทยคนหนึ่งนะเราก็จะเอาความคิดของแต่ละบุคคลมาเสนอแก่พ่อแม่พี่น้องว่าเราควรจะทำอย่างไรท่านเองก็ส่ง SMS มาให้ผมครับบอกสู้เฮ้ะนะสู้สู้จนกว่าชนะมันเหนื่อยหน้าดูเลยครับมันลำบากจริงๆไปสู้กับไอ้พวกอำมาตย์ชั่วชั่วบางคนนะครับมันทำลายประเทศชาติมันกลัวประเทศเจริญนะครับพอเห็นในช่วง 4-5 ปีที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบ้านเมืองมันดีขึ้นนะครับไม่ใช่เจ็บป่วยจะตายหาเลยนะไม่เคยดูแลเลยแต่วันนี้30บาทรักษาทุกโรคมีทุนการศึกษาให้ลูกเรียนนะมีกองทุนหมู่บ้านมีโครงการ SML ครับให้อำนาจประชาชนในการบริหารท้องถิ่นเองครับนะครับนี่คือสิ่งที่
เป็นการปกครองในระบบประชาธิปไตยครับไม่เหมือนเผด็จการที่นายสุเทพทุตุบันนำเสนอที่จะยุบอบต.เทศบาลยุบจังหวัดแพร่แยกจังหวัดโคราชแล้วก็ทำอะไรตามอำเภอใจโดยไม่ต้องมีส.ส.ไม่ต้องมีส.ว.กูตั้งพวกกูเองไม่ต้องเลือกตั้งเออเอาดร.เสรีวงศ์มนทาไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดโคราชเอาไหมเออไปเป็นเอาอีมาริกาบุญมีตระกูลไปเป็นผู้ว่าจังหวัดพะเยาคนพะเยาเอาไหมถามหน่อยไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยเป็นลูกเขยเมืองน่านไอ้เตี้ยมึงอ่ะมึงไปเป็นผู้ว่านะกินเมืองน่านเนี่ยคนน่านเอามึงไหมเออต้องถามอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่ารีบมาเขาบอกรีบมามาแต่ไงจะเตะตกเขามันคือวันนี้เราก็ต้องพูดกันอย่างเงี้ยครับมันจะต้องวนไปวนมามันก็ต้องวนมันไม่ไหวจริงๆวันพวกนี้เอาละพ่อแม่พี่น้องครับมันจะยุบพรรคเพื่อไทยมันจะตัดสิทธิ์ส.ส. 300กว่าคนส.ว.แล้วมันก็จะบอกเลือกตั้งเป็นโมฆะครับแล้วมันก็เอาพรรคการเมืองที่มันอยากจะได้มาโอ้โหเฮ้ยมึงใหญ่จริงๆขนาดนี้เชียวเลยวะใครจะล้มล้างการปกครองกันแน่ถามกลับแล้วครับใครที่ฝักใฝ่ล้มล้างการปกครองกันแน่ผมก็บอกอย่างนี้เลยครับคือสุเทพใหญ่จริงๆอ่ะมันใหญ่มากพรรคประชาธิปัตย์ผมพูดตรงๆเลยพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่โคตรใหญ่ในประเทศไทยเลยนะเอาทำไมคนแม่เลือกตั้ง20ปีแพ้ตลอดมาตลอดแต่เป็นรัฐบาล2ครั้งนะครับเอาปล้นมาปล้นเขามาก็เอาองค์กรอิสระเนี่ยปล้นมาผมมองกลับกันพรรคที่ทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนมาทางระบอบประชาธิปไตยนะเลือกตั้งชนะหลายครั้งแต่โดนยุบพรรคไป2รอบแล้วครับกลัวพวกกลุ่มอมาตย์บางคนกลัวประเทศเจริญถ้าประเทศเจริญเนี่ยมันกดขี่ข่มเหงไม่ได้เอาเปรียบไม่ได้ครับผมขอนอกเรื่องสั้นๆสักหนึ่งนาทีเล่าให้ท่านผู้ชมและท่านลำสวนฟังผมเองสมัยก่อนสอนหนังสือกลางวันกลางคืนผมเล่นตลกเงินเดือนครูก็ประมาณ 5,000 กว่าบาท 6,000 กว่าบาทตอนนั้นครับแต่ว่ายุคสมัยท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยกลางคืนเนี่ยผมเล่นตลกได้คืนละ 3,000 4,000 ในกระเป๋าครับวันเดียวครับผมได้เงินเท่ากับครึ่งเดือนค่อนเดือนของครูเนี่ยคือร่างกายผมเริ่มแย่ทักษิณบริหารเงินมันก็ใช้จ่ายมันเฟ้อไงแล้วก็ง่ายผมก็ลาออกจากครูเพราะว่าร่างกายผมจะแย่แล้วเล่นตลกอย่างเดียวเพราะมีเงินวันละ 3,000 4,000 ทุกวันเพราะท่านทักษิณชินวัตรทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองอันนี้ตัวอย่างสั้นๆเฉยๆครับตีความคิดของทักษิณเนี่ยมันสุดยอดท่านนายกทักษิณเนี่ยเอาแค่ปราบปรามยาบ้าครับตีมันคิดเลยครับคนติดยาม้าครับ2ล้านคน2ล้านคนเออครับวันต้องสูบ2เม็ด2เม็ด4ล้านเม็ดคูณ2 4ล้านแล้วเม็ดละ200โอ้โหวันเท่าไหร่800วันละ800ครับ8เดือนเท่าไหร่โอ้เยอะเอาคิดดิ800 8 3 24 240ล้านเดือนละ200ปีหนึ่ง12เดือนกี่หมื่นล้านล่ะ240โอ้โหเห็นไหมครับแค่นายกทักษิณประกาศสงครามกับยาเสพติดครับไม่ต้องเผาเงินในกระเป๋าครับปีหนึ่งไม่รู้กี่หมื่นล้านครับเห็นไหมเงินมันไม่ไปไหนเงินมันจึงเข้ากระเป๋ามึงที่มึงเล่นตลกไงไอ้ตีครับครอบครัวหนึ่งเนี่ยผัวเมียลูกครับผัวติดม้าลูกติดม้าครับธรรมดาวันต้องไปทำงานได้เงินเข้าบ้านเข้าบ้านแต่วันนี้ต้องสูบมา2เม็ดหัว2เม็ด4เม็ด4เม็ด800บาท800ทำงานไม่ไหว800บาทต้องออกนะเอาเงินออกไปนอกบ้านนอกบ้านแต่พอปราบยาม้าเสร็จปุ๊บครับ800ไม่ต้องออก3คนไปทำงานได้ทำงานได้ตังค์เข้ามาคนละ300เป็น900 900โอ้โหจากออก8เข้าแต่งวดนี้เข้ามันต่างเนี่ยพูดยังขนลุกเลยครับเขามากราบกลัวตีกราบที่บ้านบอกอุ้ยขอบคุณนายกทักษิณครับที่เขาได้ลูกครับเขาได้ผัวเขากลับคืนมาครับเขาขอบคุณนายกทักษิณครับนายกทักษิณแค่เรื่องยาบ้าเนี่ยก็สุดยอดแล้วครับนอกเหนือจากกองทุนหมู่บ้านโครงการพักชำระนี่หรือหวยใต้ดินมาเป็นหวยบนดินนี่คือนโยบายของพรรคการเมืองครับที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยโดยมีนายกทักษิณเป็นคนนำเสนอครับต่อมาก็นายกสมัครนายกสมชายแล้วก็นายกยิ่งลักษณ์ก็ทำต่อครับอันไหนดีทำต่ออันไหนไม่ดีก็ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นครับก็นำเสนอมาป
เป้าหมายคือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางครับแต่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือพรรคประชาธิปัตย์หรือนายสุเทพเนี่ยกูถามมึงเอาใครเป็นศูนย์กลางวะมึงไม่มีเลยถามว่า60ปีที่เป็นพรรคประชาธิปัตย์มาเนี่ยครับผลงานดีเด่นมีอะไรบ้างมันไม่มีเลยขอเวลาผมไปคิด3เดือนก่อนยังไม่รู้จะคิดอะไรได้เลยชาวบ้านก็พูดแบบเฮฮาไข่ชั่งกิโลครับเสาโรงเรียนเสาธงชาติเสาชาติ 500,000 500,000 เสาโรงพักโดเด396เออนมบูดครับปากกระป๋องเน่านี่แค่นี้แหละไอ้ที่เด่นๆไม่มีเลยมันจับต้องไม่ได้เลยมีแต่ถุยน้ำลายใส่ครับแต่ของนายกทักษิณของพรรคเพื่อไทยต่างๆเนี่ยมันออกมามันเห็นชาวบ้านมันจึงตรึงตาไงครับหลายคนบอกเอ๊ะทำไมจะให้ลืมทักษิณมันลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ก็พูดแล้วทำได้จริงทำแล้วเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนใช่จริงๆคือนายกทักษิณให้สมัครมาเป็นตัวแทนเป็นมวยแทน คนยังเลือกเลยอ่ะสมัครเนี่ยนะท่านเป็นคนดีนะครับแต่ท่านบอกไม่ต้องไปพูดมากไม่ต้องเลยยืนเฉยๆเดี๋ยวคนอื่นหาเสียงให้เลยสมัครไม่ต้องไปพูดครับเขาหาเสียงให้เลยเขาบอกอ๋อนี่ตัวแทนทักษิณเหรอตัวแทนนโยบายดีๆเหรอครับนโยบายที่จับต้องได้เหรอโครงการ SBL เอ่ยโครงการต่างๆมาสานต่อใช่ไหมมาสานต่อแค่บอกว่ามาสานต่อนโยบายออกข้อเดียวพอมาสานต่อนโยบายทักษิณเขาเลือกแล้วเลือกเลยก็นายกปูเนี่ยครับ46วัน45วันครับเลือกเลยครับบอกว่าจะมาทำตามนโยบายของนายกทักษิณสานต่ออันไหนที่จะต้องแก้ไขก็จะแก้ไขให้ดีมากยิ่งขึ้นเลือกเลยอันไหนดีอยู่แล้วเราก็ใช้30บาทดีอยู่แล้วเราก็ใช้แต่นายกปูนี่เขาโคลนนิ่งมาครับพิมพ์เป๊ะทักษิณมาเลยฟลิปมาครับเก่งฉลาดเก่งแล้วเก็บเป็นผู้หญิงด้วยครับเห็นไหมมีความซอฟมีความซอฟตัวเองประยุทธ์ยังไม่กล้าเลยครับประยุทธ์เนี่ยเนี่ยจะเป็นผู้ชายปฏิวัติไปแล้วนะโดนแล้วโดนแล้วนะโดนแล้วโดนหลายเดือนแล้วด้วยเออแต่นี่เป็นผู้หญิงไม่กล้าเว้ยก็ขออะไรก็ให้อ่ะเออให้หมดปฏิวัติทำไมเออจ่ายแล้วตัวเองก็อยากเกษียณด้วยตั้งแต่มีให้งบมานี่เยอะสุดไหมเยอะสุดกี่หมื่นล้านโอ้ล้านล้านปฏิวัติไม่ปฏิวัติทำไมแล้วถ้าปฏิวัติคนเสื้อแดงออกมาปุ๊บชิบหายเลยปฏิวัติไม่สำเร็จเป็นกบฏตายหาไม่มีประเทศอยู่ครับแต่อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไอ้พวกนั้นเลยโกรธไงนัดกันแล้วทำไมไม่มาทำไมไม่มาเออเหยียบเรือสองแคมตอนนี้มันเริ่มวุ่นวายแล้วเริ่มกัดองค์กรอิสระก็ไม่ได้เรื่องทำไมไม่ทำสักทีเนี่ยใช้ไอ้เทือกมึงก็เก่งแต่ปากไอ้เทือกก็ไม่ทำมึงเก่งแต่ปากไม่สำเร็จสักทีนึงส่วนเปลี่ยนเปลี่ยนส่วนส่งไม้พันไอ้ทหารครับนะประยุทธ์เลเมื่อไรมึงจะเอาสักทีละไอ้เลก็ไม่กล้าก็จะเอาก็จะไอ้พวกที่เกษียณไปแล้วมึงจะมาทำไมล่ะไอ้เกษียณไปแล้วอยู่บ้านให้ลูกอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปมึงอย่ามายุ่งประยุทธ์บอกเฮ้ยมึงอย่ามายุ่งกับกูกูเป็นผบ.ทบ.เอออย่ายุ่งไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูไม่มีแผ่นดินอยู่มึงไม่ได้เป็นผบ.นี่กูเป็นผบ.ถูกต้องก็ขอบคุณนะพี่ประยุทธ์ครับที่ท่านยังคิดดีครับตัดสินใจดีแล้วที่ไม่ปฏิวัติแต่วันนี้ท่านยังตัดสินใจไม่ดีตรงที่ยังไม่เอาบังเกอร์ออกนี่แหละเลยทำให้ออกไปเฮ้ถ้าเกิดเก็บไปหมดเลยนะก็จะลดโทนยังเชื่อฟังในฐานะตีกะลาโหมยกมือไหว้พี่ยุทธเขาหน่อยนะเอาบังเกอร์ออกเถอะพี่ยุทธนะขอบคุณล่วงหน้านะและเดี๋ยวผมจะให้คนเสื้อแดงกับคนไทยที่รักประชาธิปไตยจะขอบคุณท่านเอาดอกไม้ไปให้ท่านที่กองทัพบกเลยเอาออกซะให้เรียบร้อยนะอย่าไปรอวันพรุ่งนี้ตัดสินไม่ต้องเย็นนี้ยังทันอยู่นะเออยังทันอยู่เก็บให้หมดเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยก็นายกยิ่งรักครับเป็นเจ้านายท่านทำไมท่านไม่เชื่อฟังนายกยิ่งรักเขาล่ะเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะเขาไม่ได้ไปให้ท่านไปไหนไอ้บิเลี้ยง700 800นะครับนั่นนี่ตีได้ข่าวว่าถ้าเป็นเอามาทำงานในกทมได้7 800ครับแต่ถ้าอยู่ที่ภาคใต้300เอ๊ะมันมีบิเลี้ยงพิเศษทำไมมันต่างกันมันพิเศษกันกันต้อง 3-400 มีพิเศษกว่านั้นอีกพาไปทำในสวนลุมใน 4,000 แล้วโอ้อันนั้นช่างมันอันนั้นไม่ว่ากันไม่ว่ากันเอาละก็ถือว่าวันนี้นะครับคนเสื้อแดงเองกับคนที่รักประชาธิปไตยรออยู่แต่พรุ่งนี้น่ากลัวชิบหายน่ากลัวแต่ถามว่าคนทั้งประเทศกลัวไหมตอนนี้เขาไม่กลัวแล้วนะมึงเอาไงก็เอานะแล้วเห็นว่าเลขา UN จะมาจะเข้ามา
เฮ้ยรองนายกรัฐมนตรีครับสุรพงษ์โตวิจักรไทยกุลครับบอกว่าไงครับบอกว่าขณะนี้ได้ทำหนังสือไปที่ UN แล้วครับจะมีการคุยกันเรื่องเซ็นหนังสือ ICC ครับเอาละมึงเอ้ยอภิสิทธิ์สุเทพได้ติดคุกต่างประเทศบ้างละมึงเอ้ยเอาละโดนละคดีหลายคดีแล้วเนี่ยก็99ศพครับบาดเจ็บ 2,000 กว่าอ่ามันไอ้พวกนี้นะสุเทพกับพี่ติดเนี่ยครับมึงเคยดูเหรอเลิกเล่นการเมืองแล้วเนี่ยนะขึ้นศาลจนกระทั่งเรียกว่าลงโรงอ่ะตายแน่ต้องตายแน่พวกคดีแต่ละคดีนี่นะกูจะบอกให้ครับ99คดีเนี่ยมันต้องเป็นคดีใครคดีมันนะครับแยกเลยแยกกันแยกเลยใช่ไหมแยกกันเป็นชิ้นเลยเป็นชิ้นเลยเป็นชิ้นอันยินและอีก 2,000 คดีครับคดีฆ่ากระโทษประหารชีวิตแล้วตาย99ยิงตาย99ครั้งครับคดีพยายามยามฆ่าอีก2ใน3โอ้โหไอ้สุเทพทุกทุบันแอปิเตสวิสิตยิเวชอาชีวะคร่าวๆเนาะๆคนละประมาณกี่ร้อยปีประมาณหมื่นปีหมื่นปีหมื่นปีนะเพราะฉะนั้นนายสุเทพทุกทุบันมันจึงบอกไงแล้ววันนี้ศาลเขาตัดสินแล้วไงที่มีคดีที่สุราษฎร์ครับให้ใบแดงให้ใบแดงตัดสิบปีครับสุเทพมันหมดอนาคตแล้วก็ต้องถามมวลมหาประชาชนที่ไปเชื่อสุเทพเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าสุเทพหมดอนาคตสุเทพบอกว่าถ้าไม่ชนะจะเลิกเล่นการเมืองแล้วก็มึงเลิกโดยอัตโนมัติอยู่แล้วถ้ามึงโดนศาลสั่งเออโดนอยู่แล้วครับทุกอย่างเหตุผลโดนเสร็จนะเดี๋ยวต่อไปก็โดนคดีโดนคดีต่อโดนคดีเลยข้อหาฆ่าพยายามฆ่าวันนี้ศาลอนุมัติออกหมายจับแล้วไอ้โดว่าเก่งว่าแน่ทำไมมึงไม่ไปมอบตัวล่ะเดี๋ยวโดนจับเออเพราะฉะนั้นเมื่ สุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลเนี่ยนะไปเซ็นไปเซ็นซะให้เรียบร้อย มึงเอ้ยฮะส่งไปเลยสารยาระหว่างประเทศเรียบร้อยเหมือนผู้นำเขมรอดีตในอดีตนะหลายคนสารโลกตัดสินแก่แล้วก็โดนไงโดนเพราะฉะนั้นหนีเวรกรรมไม่พ้นนะฮะเพราะฉะนั้นการฆ่าประชาชนที่จตุพรพูดครับถูกแล้วครับเราต้องสู้ในแนวทางที่เราชนะครับเราจะไปสู้ในแนวทางที่เขาแข็งแกร่งกว่าไม่มีทางชนะครับนายกทักษิณเคยบอกไงรู้ไหมเราต้องสู้ในเชิงที่เราถนัดครับถ้าเราจะไปพูดแข่งกับประชาธิปัตย์เนี่ยสู้มันไม่ได้หรอกไอ้พวกนี้พูดลิงลับภาษาฉบับปากหมาอาชีพปากหมาอาชีพเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกคนที่ดีแต่พูดครับก็ให้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ครับแต่ถ้าจะเลือกคนทำงานเลือกไปใช้งานต้องเลือกทักษิณกับพรรคไทยรักไทยครับเลือกเลยครับ377ไม่เอาประชาธิปัตย์เห็นไหมเขาจึงเขียนว่าดีแต่พูดนี่ใช่ไหมนี่ไงครับเพราะนั้นเช่นเดียวกันที่แลมโบ้ไปทำครับต้องยอมรับว่าแลมโบ้ทำดีมากเดี๋ยวผมจะไปช่วยด้วยแลมโบ้เอ้ยครับนะแต่เราไม่ได้เอาอพปชไปติดกำลังอาวุธไม่ต้องใช่ครับไม่ได้ติดแต่เราต้องฝึกความพร้อมเดี๋ยวพรุ่งนี้แลมโบ้มาเหรอเอามารายการเราเลยพรุ่งนี้พวกนี้คืออาสาครับพิทักษ์ประชาธิปไตยทุกคนต้องมีความพร้อมครับต้องฝึกกำลังเอาไว้ปกป้องประชาธิปไตยถูกต้องไม่ใช่กองกำลังติดอาวุธนะครับไม่ต้องติดจะไปติดอะไรล่ะไม่ใช่กองกำลังชายชุดดำนะครับโอ้โหเอ้ยมันจะไปกับชาวบ้านทั้งนั้นชาวบ้านทั้งนั้นครับเวลาไปฝึกก็ไปฝึกในหน้าอำเภอครับหน้าหมู่บ้านฮะโตตำรวจก็มีทหารก็มีมันจะไปทำในสิ่งที่ผิดได้ยังไงล่ะบ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกับแลมโบ้โอ้โหเอาแบบเปิดใจในรายการเราเลยแลมโบ้เอ้ยมาบอกเขาหน่อยครับนะแต่บางคนบอกไม่อย่างนี้มันต้องติดอาวุธมันก็เลยเอาไอ้คำพูดอันเนี้ยวันนี้พูดวันนี้แลมโบ้ไปกองปราบมาแล้วไปฟ้องทีนิวแล้วนะบิดเบือนอ๋อนะเอาเวลาจะหมดให้ฝากหน่อยวันเสาร์นี้เราเคลื่อนพลไปที่ไหนวันพรุ่งนี้ครับวันไม่ต้องเคลื่อนพลแล้วพรุ่งนี้ครับเอาพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ใส่ชุดดำครับครับแล้วพรุ่งนี้น่ากลัวมากพรุ่งนี้จะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปสู่แดนสวรรค์หรือไปสู่นรกวันพรุ่งนี้ถ้าหากมีการตัดสิทธิ์นะครับสส300กว่าคนครับการเลือกตั้งเป็นโมฆะตัวใครตัวมัน20ล้านเสียงไม่เอาเอาไอ้เพราะนั้นฮะผมก็ฝากประชาชนอำนาจเป็นของท่านสิทธิเป็นของท่านเชิญตามสบายครับตามรัฐธรรมนูญด้วยมาตรา3ให้เลย
แล้วแต่ประชาชนเลยสงสารจริงๆครับเอวังก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับนี่หรือประเทศไทยฮะอย่าบอกว่าผมซวยนะที่เกิดเป็นคนไทยในช่วงนี้เอาอันนะครับเอาตัดสินกันเอาเองเนอะครับจะเอาไงก็เอาแต่ถ้าพรุ่งนี้ถ้ามันยุบพรรคนะยุบพรรคตัดสินส.ส.เลือกตั้งเป็นโมฆะเอาชิบหายแน่ตามสบายครับพูดแต่คำเดียวนะวันนี้เวลาหมดสบายเถอะมึงเวลาหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่านะครับดุลยพินิจของท่านสามัญสำนึกหรือคอมมอนเซนส์เนี่ยขอให้มาทันเวลานะองค์กรอิสระของท่านนะยังมีเวลาอีกหนึ่งวันนะครับนะบ้านเมืองจะเดินไปข้างหน้าหรือจะถอยหลังลงคลองหรือจะลุกเป็นไฟอยู่ที่ท่านตัดสินแล้วขอพระสยามเทวาธิราชครับปกปักรักษาประเทศไทยนะครับนะครับขอสาธุวันนี้ลาไปก่อนครับพบกับเฉพาะกิจกรติกบทได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมและรามสูรพันธุ์วัฒโทไวยพจน์อภรัตน์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณสถานีวิทยุชุมชนทุกสถานี IC ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ